ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการรีวิวไมเซอร่าวอเตอร์นะคะก็คือที่ลบหน้านะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าเบาๆสายเกาแบบเราลิลลี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น L'Oreal Paris Micellar Water Moisturizing กันแล้วนะคะแต่ว่านี่นะคะเราไปเจอขนาดใหม่มากก็คือเป็นขนาดแบบพกพาแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นขนาดใหม่นะคะ95มิลลิลิตรราคา99บาทนะคะนี่ก็จะสามารถเอาไปพกพาเวลาเราไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่าพกพาเวลาเดินทางได้อย่างสบายๆเลยนะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดสมมติใครแบบแต่งหน้ามีความสายฝออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแบบ Royal Paris Micellar Water 3 in 1 นะคะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าแบบจัดเต็มมากๆแต่ว่าทางเราเนี่ยเป็นคนที่แบบแต่งหน้าเบาๆใสๆอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เป็นขวดแบบสีชมพูก็น่าจะพอแล้วนะคะอ่ะหยิบมาพูดขนาดนี้แล้วนะคะจะไม่รีวิวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่มีสาระอะไรเลยนอกจากลิลลี่เนี่ยมาบ่นอะไรก็ไม่รู้หน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถูกจริตกับลิลลี่มากๆเพราะว่าลิลลี่อ่ะเป็นคนที่แบบแต่งหน้าไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นไมเซราวอเตอร์ที่สามารถดูดเครื่องสำอางของเราออกจากผิวหน้าของเราได้เกลี้ยงจนถึงรูขุมขนนะคะก็คือไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันคือใช้อันนี้เรารู้สึกว่าลบหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดบอกเลยว่าเวลาเราล้างเสร็จแล้วว่ามันจะไม่มีฟิลแบบแห้งเอียดเอียดเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเอียดเอียดเดี๋ยวคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแอดนั่นมันแอดคาราบาวเนาะนี่มันเอียดเอียดเนาะหมายความว่าแบบฝืดอะไรอย่างนี้อ้าวอันนี้มุกก็ไม่ตลกอีกแล้วแต่ว่ามันก็ต้องใส่มุกนิดนึงนะไม่งั้นก็จะหนูไม่เป็นช่องลิลลี่นาวิยาเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็เลยแบบมีความชุ่มชื้นอยู่ในนั้นด้วยก็คือสะอาดหมดจดแต่ว่าทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวหน้าของเราตัวนี้นะคะคือแบบมีความดีงามพระราม8มากเนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องล้างน้ำเปล่าออกต่อนะคะก็คือเช็ดตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถแบบบำรุงผิวหน้าอะไรนอนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีส่วนผสมของสีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายใครที่แบบแพ้พวกน้ำหอมต่างๆหรือแอลกอฮอล์ต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาค่ะมันสามารถดึงพวกเมคอัพสกปรกออกมาได้หมดเลยนะคะก็คือไม่ต้องออกแรงถูเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำงานเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ดูดเครื่องสำอางแค่เช็ดเบาๆก็ออกแล้วนะคะพอเราเช็ดทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะก็สามารถทำความสะอาดเมคอัพได้อย่างหมดจดเลยนะคะแล้วก็ให้หน้าของเราเนี่ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงอีกด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าทุกวันลิลลี่บอกเลยว่าขวดใหญ่อันนี้คือคุ้มแบบสุดๆเลยนะคะทั้งแบบสูตรเมคอัพจัดเต็มแล้วก็สูตรเมคอัพเบาๆใสๆแบบเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครยังไม่เคยลองแล้วอยากลองนะคะหรือว่าอยากจะแบบเดินทางพกไปนู่นไปนี่เนี่ยลิลลี่แนะนำเป็นขนาดใหม่นะคะก็คือเป็นแบบ95มิลลิลิตรนะคะพกขึ้นบินได้นะคะแบบไม่โดนทิ้งแน่นอนเนาะแล้วก็มีทั้งแบบเมคอัพจัดเต็มแล้วก็เมคอัพใสๆเบาๆเหมือนกันค่ะก็สามารถไปหาซื้อ L'Oreal Paris Micellar Water นะคะทั้ง2สูตรนี้ได้ที่ Tops นะคะ Tesco Lotus นะคะ Big C หรือว่าร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามลิลลี่เข้ามาข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย